ไก่จะสลัดเมล็ดออกหมดแล้วเหลือนิดเดียวครับต้นอื่นนิ่งเลยอีก9เมล็ดที่เหลือแต่ว่าไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่านะเพราะว่าต้นนี้ที่งอกมาเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ร้าน1วันก็คือไม่ได้เปิดแอร์เลยปิดมิดในอากาศในร้านตอนไม่เปิดแอร์ก็จะอบอ้าวหน่อยเช้ามาอีกวันหนึ่งก็เลยงอกเลยแต่หลังจากนี้ก็คือเปิดอยู่ทุกวันเปิดแอร์ทุกวันรอดูต่อไปว่าต้นอื่นจะงอกไหมนี่ครับไฟที่ใช้เลี้ยงเพราะว่าไม่ได้โดนแดดเลยโอเคแต่มาอัปเดตใหม่ครับ